โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาโปรโมทร้านขาย ID แท้ราคาถูกมือสองนะครับย้ำว่าราคาถูกนะครับไม่เชื่อก็ดูจากชื่อร้านสินะครับทีฟ MC นะครับทีฟที่แปลว่าแกะนะครับทุยนะครับชิปที่แปลว่าราคาถูกนั่นเองนะจ๊ะก็จะมีทั้งหมด4ราคานะครับก็ตั้งแต่10บาท25บาท50บาทจนถึง100บาทนะครับส่วนอันนี้นะครับกิฟต์โค้ดมือ1นะครับก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับแน่นอนแล้วครับว่าเป็น ID แท้มือ1แน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ ID แท้เป็นของตัวเองเลยนะครับไม่ต้องผ่านมือ2นะครับก็อันนี้เลยนะครับราคา859บาทนะครับวิแต่ราคาก็ลดลงมาเยอะเนาะนะครับสมัยผมซื้อ ID แท้นะครับราคาจะอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกยืนยันตัวตนอะไรว่าไปนะครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหดูครับยอดขายเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทนะครับโอ้สุดจัดประหลัดบอกจริงๆนะครับร้านนี้นะฮะสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับมี verify ด้วยนะฮะก็คือยืนยันตัวตนแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นแฟนเพจของร้านนะครับเรากดมาตรงนี้ปั๊บโอเคนี่ฮะ อันนี้ก็จะ อันนี้ก็จะเป็นแฟนเพจร้านนะครับก็อย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะครับผมนี่ฮะก็จะมีกิจกรรมนะครับฉลองยอดขาย 100,000 บาทนะครับอย่าลืมไปร่วมเล่นกันด้วยนะฮะประกาศผล27ตุลาคมอีกตั้ง10วันนะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมนะเป็นกิจกรรมเนาะนะครับก็ใครที่ซื้อไปแล้วมีปัญหานะครับก็สามารถมาติดต่อที่แฟนเพจนี้ได้นะครับผมแอดมินก็จะตอบนะครับแต่ไม่ได้ตอบตลอดนะคือเขาจะมีเวลาทำการอยู่เว้ยนี่ฮะตรงนี้ฮะนี่เลยครับแอดมินจะตอบแชททุกวันตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง11โมงนะครับนี่ฮะใครเล่งหรือฟลัดหรือหยาบคายจะโดนแบนนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆ นะครับเวลาคุยกับแอดมินเนี่ยคุยอย่างสุภาพนะครับถ้าไปเล่งเขาไปฟลัดใส่เขาไปหยาบคายใส่เขาเนี่ยคือคุณบินแน่นอนนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาอธิบายทีละอย่างกันดีกว่านะครับโอเคตั้งแต่อันนี้เลยนะครับ ID แท้เปลี่ยนได้หมดฟูลนะครับมีสินค้า74ชิ้นนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมีเหลือกี่ชิ้นนะฮะมันก็จะมีบอกข้างล่างนี้เห็นไหมนะครับอย่างเนี่ย ID แท้เปลี่ยนได้เกือบหมดเนี่ย23ชิ้น ID แท้เปลี่ยนไม่ได้180ชิ้นโอ้อันนี้เยอะมากเลยฮะนี่ฮะโอเค มาโอเคครับ ID แท้เปลี่ยนได้หมดมาปั๊บนี่ครับก็จะสามารถเปลี่ยนข้อมูล ID ได้ทุกอย่างนะครับเล่นเซิร์ฟแท้ได้ทุกเซิร์ฟนะครับส่วนมากจะเป็นถาวรควรตั้งคำถามรักษาความปลอดภัยและยืนยันอีเมลนะครับประกัน3ชั่วโมงหลังสั่งซื้อนะครับก็คือถ้าท่านสั่งไปแล้วเนี่ยภายใน3ชั่วโมงนี้เนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาหรืออะไรก็ติดต่อที่แฟนเพจได้เลยนะครับถ้ามันมีปัญหานะโอเคหากซื้อแล้วไม่มีการคืนเงินยกเว้นเว็บมีปัญหาถึงจะคืนเงินนั่นเองนะครับราคา100บาทนะครับโอเคต่อมา ID แท้เปลี่ยนได้เกือบหมดเซมินะครับผมก็จะสามารถเปลี่ยนข้อมูล ID ได้ทุกอย่างยกเว้นอีเมลและก็คำถามรักษาความปลอดภัยนะครับแต่จะเล่นเซิร์ฟแพ้ได้นะครับมันก็ต้องเล่นได้ป่ะมันเป็น ID แท้นะเว้ยนะครับมีโอกาสโดนดึงกลับประมาณ 15% โดนดึงกลับอันนี้คืออะไรนะครับประกัน3ชั่วโมงตึ๊ดๆๆโอเคนะครับส่วนอันนี้นะครับ ID แท้เปลี่ยนไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนข้อมูล ID ไม่ได้เลยนะฮะแต่จะสามารถเล่นเซิร์ฟแทนได้นะครับก็คือเปลี่ยนไม่ได้สักอย่างนึงเลยนะครับอาจจะโดนแบนในเซิร์ฟใหญ่นิยมใช้ในการเล่นโปรหรือทดสอบโปร
นะครับอันนี้คือที่ซื้อไปเนี่ย10บาทเนี่ยคือเอาไว้แบบไปเล่นโปรอะไรอย่างเงี้ยไปเกียนเขาเออนะครับไม่ก็ไปทดสอบโปรในเซิร์ฟนู้นเซิร์ฟนี้ฮะแล้วก็โดนแบนนะครับแล้วก็อาจจะไม่ถาวรนะครับประกัน3ชั่วโมงหลังสั่งซื้อกรณี ID ล็อกอินไม่ได้เท่านั้นรับประกันไม่รับประกันโดนแบนนะจ๊ะโอเค10บาทนะครับอันนี้ใครอยากเกียนก็ซื้อไปเลยครับ10บาทนะโอเคส่วนอันนี้ ID แท้เปลี่ยนไม่ได้รับประกัน Hypixel นะครับก็คือล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเล่นเซิร์ฟ Hypixel ได้แน่นอนนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับราคา25บาทนะครับแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้นะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เปลี่ยนอีเมลไม่ได้นะครับก็เหมือนอันนี้แหละฮะแต่ว่ามันจะเล่นคือล้านเปอร์เซ็นต์มันเล่นได้มันเล่นไฮพิกเซลได้แน่นอนนะครับผมนี่ฮะเปลี่ยนข้อมูล ID ไม่ได้เล่นเซิร์ฟไฮพิกเซลได้แน่นอนไม่โดนแบนอาจจะไม่ถาวรประกัน3ชั่วโมงนะครับผมโอเคส่วนอันนี้อันสุดท้ายนี้นะครับคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับมือ1นะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำการสั่งซื้อ ID แท้กันนะครับให้ดูกันเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้นะไอดีแท้เปลี่ยนชื่อได้หมดนะครับเปลี่ยนได้หมดนั่นแหละโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับนี่ฮะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าใบแจ้งชำระเงินนะครับเหมือนแจ้งชำระเงินประมาณนี้นะครับนี่ฮะโอนเงินผ่านวอลเล็ตเท่านั้นนะครับผมโอนเงินผ่านวอลเล็ตตามข้อมูลด้านล่างนี่ก็เบอร์วอลเล็ตจำนวนเงินนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับคำว่าชิป MC ตรงช่องข้อความเนี่ยถ้าเราใส่ผิดหรือว่าเราไม่ใส่เลยจะไม่สามารถทำการสั่งซื้อได้นั่นเองนะครับเมื่อโอนเงินเสร็จแล้วปวดระบุข้อมูลดังนี้อันนี้คืออีเมลนะครับเราก็ใส่อีเมลไปแล้วก็เลขอ้างอิงนะครับหมายเลขอ้างอิงตอนที่เราโอนเงินแล้วครับมันจะมีเลขอ้างอิงให้แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการโอนเงินเลยนะครับ100บาทนะครับมา100บาทโอเควอลเล็ตผมคงไม่ต้องสอนใช้มาเนี่ยครับทุกคนคงจะใช้เป็นเนาะนะครับโอเคเราก็ใส่เบอร์ไปครับโอเคใส่เบอร์จำนวนเงิน100ชิป MC ใส่ไปครับปึ๊บโอเคสมมติว่าเราโอนเงินแล้วนะครับเราก็ใส่อีเมลรอไปอีเมลที่ใช้ได้จริงนะไม่ใช่อีเมลมั่วๆซั่วๆนะครับไม่ใช่อีเมลแบบว่ามั่วขึ้นมาเองอะครับต้องเป็นอีเมลแท้นะอีเมลจริงนะเผื่อมีอะไรไงกันไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็เอาหมายเลขอ้างอิงที่ได้เนี่ยเอาใส่ไปในช่องนี้ครับ500126053686โอเคพอเราใส่ไปครับแล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับแน่ใจหรือไม่ที่จะดำเนินการต่อแน่ใจดีโหแหมเสียตังค์ไปแล้วฮะกดไปครับโอเคข้อมูลสินค้าก็จะไปที่อีเมลของเรานะครับป้าบเข้าให้นี่นะครับดำเนินการสำเร็จขอบคุณที่ใช้บริการท่านสามารถอ่านข้อมูลการสั่งซื้อได้โดยการกดปุ่มด้านล่างนะครับเลขสั่งซื้ออันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรอย่าลืมเก็บหมายเลขสั่งซื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเอาไว้แจ้งปัญหาครับสมมติว่า ID เนี่ยเล่นสมมติเราซื้อ ID แท้เปลี่ยนชื่อไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลไม่ได้รับประกัน Hypixel มาแล้วเราเข้าเซิร์ฟ Hypixel แล้วเราโดนแบนคือเข้าไม่ได้เราก็เก็บหมายเลขสั่งซื้อนี้ไปแจ้งปัญหาที่แฟนเพจ Facebook นี้นะครับโอเคนี่ครับรายละเอียดมาแล้วฮะนี่ครับอีเมล MuseSource นะครับMuseSource นะครับ Username Mr. Soup เอ้ยไม่ใช่ Mr. ดิ MC Soup นะครับ Password โอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมกันนะฮะคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราออกก่อนครับปึ๊บโอเคฮะเราก็ก๊อปอีเมลมานะครับอีเมลยูสเซอร์พาสเวิร์ดลองดูได้เปล่าได้ป่าวะอ๋อโอเคโทษครับต้องเอาชื่อใส่ใช่ไหมโอเคปุ๊บเข้าได้แล้วฮะเห็นไหมนะครับ
โอเคเราก็เข้าไปครับปึ๊บเราจะมาลองลุ้นกันนะครับว่าจะสามารถเล่นเซิร์ฟไฮพิกเซลได้หรือไม่นะครับผมโอเคลุ้นครับน่าจะเล่นได้แหละนะหรือไม่ได้ไม่รู้อ่ะมันต้องลุ้นอ่ะเออนะครับโอเคนี่ครับคำแนะนำอย่าลืมอ่านด้วยสำคัญมากนะครับอ่านไว้ก่อนก็ดีนะโอเคเข้าไฮพิกเซลครับเอ้ยเดี๋ยวรีเฟรชแป๊บนึงทำไมมันนานจังวะเฮ้ยทำไมมันนานจังเดี๋ยวหรือว่าเน็ตผมเน่าวะเนี่ยเห็นป่ะคอสโมคอสโมมันได้แบบทำไมทำไมมันนานจังวะเราลองเข้าดูครับเข้าได้ฮะเห็นไหมนี่ครับสุดจัดประหลัดบอกนะฮะเข้าได้เลยครับเซิร์ฟไฮพิกเซลนะโอเคนี่ครับเราชื่อ BitMC Soup ใช่ไหมนะครับนี่ฮะเราก็จะสามารถเล่นเซิร์ฟไฮพิกเซลได้แล้วครับแค่นี้เองนะครับผมเนี่ยเล่นมินิกงมินิเกมเม็ดวงอะไรก็เล่นไปเลยฮะโอ้ยติดอะไรวะเอ้าผมติดอะไรวะเนี่ยโอ้บ้าไปแล้วไปเบสบอลดีกว่าเว้ยโอ้นี่ฮะเราก็เข้ามาเบสบอลแล้วคือเราอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยฮะตอนนี้เรามีไอดีแท้มือ2เป็นของตัวเองแล้วนะครับแต่ถ้าใครซื้อไอดีแท้แบบแบบเปลี่ยนได้หมดอะแนะนำนะครับเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนชื่อด้วยก็ดีนะเป็นแบบเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองอะไรเงี้ยนะครับแนะนำนะเปลี่ยนให้มันเรียบร้อยครับคือพาสเวิร์ดเขาแบบเนี่ยมันเป็นเลขเงี้ยเราก็ตั้งพาสเวิร์ดแบบให้เราจำง่ายๆอะครับแล้วก็อีเมลเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นอีเมลของตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็เดี๋ยวลองล็อกอินเข้าเว็บโมจังนี้นะครับก็ถ้ามาเปลี่ยนพวกข้อมูลก็เปลี่ยนในเว็บโมจังเลยนะฮะโอเคไม่ยากครับคุณผู้ชมครับลองดูครับว่าจะได้หรือไม่ก๊อปมาเลยฮะพาสเวิร์ดเอา unknown email address and password ทำไมไม่ได้วะโอเคไม่ได้ช่างมันนะครับหรือพาสเวิร์ดมันผิดมันไม่ผิดดิแปลกเนาะนะครับล็อกอินไม่ได้เฉยเลยนะฮะช้าก่อน ID แท้จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าไม่โอนย้ายก่อนค่ะโอนย้ายได้ที่มันต้องโอนย้ายด้วยเนี่ยรู้สึกอันนี้ป่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นโอนย้ายนะครับโอนย้ายโอเคคลิปสอนโอนย้ายนะครับอันนี้สำหรับใครที่อยากจะโอนย้ายก็ดูคลิปตามลิงก์นี้เลยนะครับโอเคมาก็อย่างที่ผมบอกฮะถ้าอยากเปลี่ยนข้อมูลก็มาเปลี่ยนในเว็บโมจังนะผมคงไม่ต้องเปลี่ยนให้ดูหรอกมั้งนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาซื้อ ID แท้ไหมครับแบบประกันไฮพิกเซลนะครับรับประกันไฮพิกเซลนะอันนี้เลยนะครับเปลี่ยน IDไม่ได้นะครับเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะโอเคเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมไม่ต้องพูดเยอะฮะใส่อีเมลทำไมกดไม่ได้วะใส่อีเมลนะครับแล้วก็หมายเลขอ้างอิงนะครับแป๊บนึงนะยี่สิบห้าบาทโอเคเอาหมายเลขอ้างอิงใส่ไปนะครับ5001เอ้ย03ตัวดิ50001 260559โอเคครับสเต็ปเดิมนะครับอันนี้สำคัญมากใส่ไปด้วยฮะไม่ใส่ก็ซื้อไม่ได้ครับไปอันนี้คือแบบ
รับประกันไฮพิกเซลฮะแต่จะไม่สับทุยจะไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมเก็บหมายเลขสั่งซื้อไว้ด้วยนะไม่งั้นมีปัญหาคุณก็อาจจะแจ้งไม่ได้นะครับโอเคอันนี้คือรับประกันนะครับรับประกันไฮพิกเซลคือมันเปลี่ยนข้อมูลไม่ได้แต่มันเล่นไฮพิกเซลได้ไงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยคาริโตสอะไรเนี่ยพัดเบิร์ดพีโรตัสอะไรเนี่ยนะครับโอเคนี่ฮะเราก็เข้าไปครับแนะนำเซิร์ฟ ID แท้ที่ควรลองก็จะมี IP บอกอยู่ข้างล่างนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับว่าได้หรือไม่ฮะถ้าซื้อมาแล้วมันไม่ได้ก็เอาหมายเลขสั่งซื้อเนี่ยไปแจ้งที่แฟนเพจ Facebook นะครับผมโอเคลองลุ้นว่าจะเข้าได้หรือไม่นะฮะสุดจัดประหลัดบอกนะครับแฟนเพจนี้เลยมาเข้าได้ป่าววะได้ป่าววะได้นะครับโอเคเข้าได้ฮะตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ชื่อเดอะปาโต้ใช่ไหมเดอะปาโต้321ฮะสกินโอ้โหสกินอะไรไม่รู้ฮะแต่สามารถเล่นเซิร์ฟแท้ได้นะครับผมโอเคนะครับไปโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับร้านขาย ID แท้ราคาถูกมือ2นะครับชีป MC นะครับใครสนใจอยากจะซื้อ ID แท้ราคาถูกมือ2เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมมากดไลค์แฟนเพจนี้ด้วยเยอะๆนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ